คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่วันแรกนะคะของการซักซ้อมริ้วขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมารคค่ะคือจริงๆวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะไปเขาเรียกว่าเฝ้าดูการซ้อมกันริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าวันนี้จริงๆมีฝนตกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีสถานการณ์เรื่องของน้ำทะเลระดับน้ำทะเลเนี่ยอาจจะมีกระแสน้ำที่เชี่ยวบ้างแต่ความงดงามของริ้วขบวนเรือเนี่ยประทับใจคุณผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริงใช่ค่ะซ้อมใหญ่ใช่แล้วก็หูหลายท่านเนี่ยบอกว่าไปปักหลักกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับคือครั้งนี้ก็โอกาสก็จะดูครั้งนี้แล้วก็ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็พิธีจริงแล้วนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสี่ลำนะคะก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงพร้อมกับกำลังพลฝีพายแต่งกายด้วยชุดแต่งกายประจำเรือออกจากอู่หมายเลข1กรมอู่ทหารเรือเพื่อเตรียมร่วมซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหายาตราทางชลมารครวมกับเรือพระราชพิธีอื่นๆอีก48ลำด้วยค่ะเช่นเรือรูปสัตว์เรือดั้งเรือแซงซึ่งมีประชาชนมาปักหลักเฝ้ารอคอยรับชมความงดงามของริ้วขบวนเรือตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามซึ่งการจัดขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมารครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น 2,399 นายซึ่งการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีนั้นเป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการค่ะก็ตั้งใจที่จะมาดูขบวนเรือแล้วก็ติดตามข่าวสารตลอดค่ะก็ยังไงก็ต้องมาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นครั้งแรกแล้วก็มันก็มีหลายคนที่บอกว่าถ้าไม่ดูครั้งนี้ก็อยากอีกยาวนานเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีได้บ่อยๆเพราะนั้นก็เลยมันโอกาสเหมาะเรามีวันหยุดเราปิดเทอมก็เลยมาเลยก็เลยแพลนเดินทางมาซึ่งการซ้อมใหญ่นะคะวันนี้ที่เป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดวันนี้มีอีกนะคะคือวันที่22ตุลาคมค่ะจะมีการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหายาตราทางชลมารคอีกครั้งก็คาดว่าครั้งหน้าก็จะมีประชาชนมาติดตามความงดงามของริ้วขบวนเรือจำนวนมากซึ่งทางกรุงเทพมหานครมีการจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีค่ะมีจัดไว้จำนวน 4,000 ที่นั่งสวนสันติชัยปราการ 1,500 ที่นั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจัน 1,130 ที่นั่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 1,100 ที่นั่งโรงพยาบาลศิริราชนะคะจงจุดบริเวณอุทยานสถานพิมุขอีก100ที่นั่งตลอดจนถึงแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารจะกำหนดขึ้นวันจริงก็คือ27ตุลาคมนี้ค่ะ